ขึ้นปึ๊บยกมือขึ้นก่อนนานผมเองคล่องตัวกว่าความดันหัวใจไขมันเบาหวานปวดเข่าปวดกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นครับปวด108ก็แล้วกันสุดท้ายแล้วไปนวดมาแล้วมาเข้าเหยียบเส้นเลยไปหมดเลยถูกเหยียบมามาที่นี่ถูกเตะดีมั้ยเนี่ยเอาเตะแล้วหายแล้วเมื่อเช้านี่มีคนผมเตะคนจังหวัดตราดไงยอมครับตัวแข็งยอมแต่ให้เตะโดนเตะหายจริงอ่ะยอมให้ลุงออกเตะจะได้หายถ้ามันหายได้ก็ยินดีนะถ้าหายไม่ได้เอาคืนนะผมนี่ถ้าไม่หายเอาคืนนะโอเคครับเริ่มต้นทั้งหมดในร่างกายเนี่ยถามใครเขาตอบไม่ได้หรอกครับต้องถามตัวคนที่เป็นอยากให้ผมช่วยอะไรก่อนนึ่งเลยครับเอาข้อหนึ่งมาก่อนที่บอกว่าหนักหนังสะกันเอวขาเนี่ยหนักไปหมดเลยโอเคสบายมากเอาเบาสินี่จะใส่ก๊าซเบาให้ก๊าซที่เบาที่สุดคือก๊าซอีเธอร์นะก๊าซที่เบาที่สุดจำเลยครับไม่ใช่ก๊าซไฮโดรเจนนะผมไม่ทราบไฮโดรเจนครับผมเบาจริงจริงอีเธอร์ครับเดี๋ยวนะผมกำลังบรรจุก๊าซอีเธอร์ใส่ให้นะครับมันจะเบาเองครับนั่นผมไม่ได้เสพไม่ได้เป่าอะไรนะให้ดูโทษครับโทษแป๊บนี่หายใจเองเนี่ยปกติก็หายใจเองอยู่แล้วจ้าจะได้ให้หายใจอย่างมีระเบียบอย่างรู้สึกตัวอย่างมีสติอะไรมากไปทุกครั้งโทษครับต่างจากเดิมไหมหายใจอีกครั้งหนึ่งเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมไม่ใช่เพื่อให้เชื่อนี่รู้สึกอะไรไหมครับเบาอย่าใจนะท่าชัยโยท่านี้เป็นท่าทั้งยอมแพ้และชัยโยนะท่าชนะนะท่าเนี่ยบอกว่าชนะก็ได้ถ้าชนะก็กระโดกกระเดกถ้าแพ้แล้วก็ตาเศร้าเลยนะท่าเนี่ยโทษครับ3-2ปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดตึ๊กตึ๊กตึ๊กอึ๊บนี่นะอธิบายความรู้สึกตัวเองสิครับเอวดีขึ้นทันทีเลยครับโอ้โหต้องนั่งให้ตรงตั้งฉาก90องศาสิครับเอาละปกติไม่มีใครสามารถหายใจแทนเราได้แต่ลุงงอจะช่วยหายใจให้ดีขึ้นโอเคไหมครับแต่ว่า2แหนงบอกทวีนรันนะครับดูช่วงล่างที่ว่าเมื่อกี้นี่มันปวดตั้งแต่เอวแข้งขานะครับนี่มันหนักจะเบาโทษครับปึ๊บไม่แน่ไม่มีเหลืองานโทษไม่มีเหลืองานจริงไม่จริงเนี่ยมีคำตอบไม่เกิน2นาทีครึ่งนี่ไม่เกิน2นาทีครึ่งปึ๊บว่าใช่ว่ามันตึงมันหนักเนี่ยครับโทษครับปึ๊บพับเบาๆนี่นะดีขึ้นเข้าท่าอีกทีดูสิอ
พิ่มอีกขาเป็นสี่ขากลับบ้านหรือว่าจะเอาขายสามทิ้งไว้ที่นี่ทีนี้ตอนนี้มันจะเริ่มตอบมันจะเริ่มตอบโจทย์ได้แล้วนะเริ่มตอบโจทย์ภาพเกิดแก่ท่านนะจ๊ะทำเองครับเล่นกับจีนี่ก็สอบก็300กิโลหายไปกี่กิโลก็มันหนักจะให้ถามยังไงดีต้องถามแบบนี้ผมมีคำตอบบ้างยังครับตอบโจทย์บ้างยังแต่เพิ่งไปต้องจุดสายผมจะตอบโจทย์ได้ไหมเบาขึ้นครับตาก็ป้าครับงอกมา100กิโลครับหายไปกี่กิโลครับประมาณการเป็นฟิลลิ่งการแพทย์อนาคตต้องตอบโดยผ่านฟิลลิ่งนะครับหายไปกี่กิโลจากร้อยครับน่าจะได้ครึ่งหนึ่งโอ้โหแค่นี้ครึ่งหนึ่งแล้วต้องการเท่ากับเท่าไหร่เนาะครึ่งหนึ่งพอใจยังพอใจยังครึ่งหนึ่งครับอยากจะยังไม่พอใจเนาะครับผมแต่ละความสุขที่ความพอใจ เมื่อยังไม่พอใจก็แปลว่ายังไม่มีความสุขความสุขไม่ถึงขั้นพอใจดูตาสว่างครับสองฝ่ามือนี่ทำให้หมอตาตกงานได้ไหมเนี่ย โทษครับคำตอบที่ท่านนะไม่ใช่ผมนะโทษครับโทษครับพระเยซูแน่กว่านี้เยอะนะผมทราบตอนที่พระองค์มีพระชนชีพพระเยซูแน่กว่านี้เยอะจะบอกให้ทราบไว้นะครับเอ๊ะโทษครับลูกเนี่ยแก่ทำไมวะเนี่ยโทษครับโทษครับไม่อยากแก่ก็อยากเกิด เกิดมาแล้วยอมรับสภาพความเป็นจริง ต้องยอมรับสภาพจากความเป็นจริงไม่ต้องไปโทษใคร โทษครับเอาละต่อไปตาจะสว่างนะครับโทษครับผมต้องค่อยที่สุดเท่าที่จะค่อยได้นะครับผมเจตนาไว้เล็บนะบอกให้รู้ไว้เป็นเจตนาเลยนะครับเล็บผมมือผมเนี่ยเพื่อจะช่วยพวกนี้ทำตาให้สบายไม่ต้องยีตาอ่าฮะเพราะเรื่องของโรคประสาทเนี่ยค่อยๆซอฟมากครับก่อนเช้าเนียนมากซอฟมากประสาทจะเป็นยังไงโทษครับ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 
และแล้วคำตอบสุดท้ายจะมาแล้วจ้าสองฝ่ามือกับหนึ่งความเข้าใจนะครับโอเคตาเป็นไงตาเรานะไม่ใช่คุณตานะสว่างครับหมอตาตกงานแน่งานนี้นะไม่ตกหรอกครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปแข่งกับท่านเนาะใช่ไหมครับเราไม่ได้ทำเพื่อการแข่งขันกับท่านเพราะฉะนั้นท่านก็ประกอบอาชีพตามท่านไปเนาะโอเคนะครับผมของเราก็ไปตามบทบาทลีลาของเรานี่แล้วโอเคมั้ยทั้งร่างกายครับผมอ้าว CPU ประมวลผลทั้งหมด 80% ครับหลานสาวใช่ไหมนั่งอยู่หลังนั่นน่ะหลานครับอย่าเชื่อเขานะอย่าเชื่อคุณปู่คุณตานะไม่ได้ถึงจะเห็นกับตาก็อย่าไปเชื่อท่านท่านโกหกเราใช่ไหมใช่เนาะใช่นะต้องรอวันหนึ่งเมื่อหนูมีวัยขนาดนี้แล้วก็จะเป็นโจทย์นะดีแล้วฮะที่มาได้ฟังวันนี้นะครับเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดสภาพเช่นนี้เมื่ออายุอยู่ในขณะนี้นี่คืออะไรแอดวานซ์ไอเดียเป็นบุญหูที่ได้ยินจากคณะทำงานของเราเป็นบุญตาที่ได้เห็นอากับกิริยาของคณะทำงานของเราเนาะครับผมเราทำงานที่แจ้งตลอดแม้ทั้งตรงนี้นะฮะคนทั่วโลกจะรู้เห็นเราจะลองทราบไปนะครับผมเพราะขอบคุณเฟซขอบคุณ YouTube ถ้าไม่มีสองสิ่งนี้เราก็ยังทำงานอยู่ในมุมมืดอีกทุกวันนี้เป็นความสว่างหมดแล้วโปร่งใสครับผมคำว่าโปร่งใสนี่เป็นวาทกรรมนะถามว่าใครเป็นคนพูดคนแรกคำว่าโปร่งใสประเทศไทยเราผู้นำของชาติตอบนึกไม่ออกรู้จักรสช.ไหมอ๋อใครใครประยุทธ์ไม่ใช่ไม่ใช่ประยุทธ์นี่คอมอช.ใช่บางด้วยนะคอสช.รสช.เนี่ยรอท่านนั้นรอไม่จะบอกชื่อท่านอนันต์ปัญญารชนอ๋อโปร่งใสคำนี้เป็นคำประจำโลกประจำบ้านเมืองเราพูดมากี่ปีแล้วถามว่าหน้าวันนี้เจอยังครับอย่างเนาะครับแต่เราเจอก่อนแล้วครับนี่คือโปร่งใสที่ทำงานเป็นโปร่งใสสะอาดบริสุทธิ์มากเห็นไหมครับครับผมไม่มีลบหลักความในเด็กขาดไม่มีชัดเจนเพราะเราเชื่อว่าจิตบริสุทธิ์นั้นมันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์มันก่อประโยชน์สมบูรณ์และบริบูรณ์ในตัวมันเองชัดเจนเนาะครับผมสนใจใฝ่รู้คราวหน้าเดือนหน้าวันที่3มิถุนาที่จะเปิดสักการะบรรยายให้ฟังว่าสภาวะสิ่งเกิดได้อย่างไรชีวิตเกิดได้อย่างไรไม่ต้องบอกว่าตายได้ไปไหนล้าสมัยโอเคนะครับผมแล้วจะรู้ว่าลุงงอจะอธิบายความเหล่านั้นมาได้อย่างไรโอเคนะครับผมคุยกันก่อนโอเค